แบบที่เมื่อช่วงนึงไอ้กระดาษที่ตัดมาหลายคนบอกว่าตั้งแต่หลังหน้านี่คือเรียนแบบไม่ทราบไม่ได้เลยจริงๆอันไหนก็ไม่รู้อ่ะเยอะมากเออมันถ่ายจนเดี๋ยวนี้มันบางทีบางคนมาถามพี่ชาจำได้เลยไหมเล่นบางทีเดี๋ยวนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือพี่ชาคิดว่ามีเป็นมากกว่า 50,000 แล้วค่ะ 5-60,000 ภาพแล้วมั้งเพราะว่าตัวเองบางทียังแบบฮะนี่ฉันเหรอคือมันเมื่อก่อนยังมีเก็บนะตอนเราเด็กๆอ่ะเนาะแบบก็ยังคิดว่ายังไงแม่ก็คือแม่ไม่มีใครถามคือเดี๋ยวนี้แบบบางทีเราเหมือนกับว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราอยู่กับเฉพาะตรงนั้นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็ไม่คิดอะไรละเพราะว่ามันเยอะจนเกินที่เราจะเก็บเมมโมรีนี้แล้วอะค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในแต่ละสิ่งแต่ละพาร์ทแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยผ่านพอบางทีบางคนมาถามจำได้ไหมเราบางทีเราก็อยากจะจำแต่เมมโมรีก็ไม่ไหวจะจำแล้วเหมือนกันมันก็30กว่าปีแล้วนะวงการเนี้ยเจอคนพี่ว่าพี่เจอคนเกิน20ล้านอ่ะในเมืองไทยอ่ะจำได้เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ได้ไหมคะพี่ว่าไอ้เรื่องคำว่าแม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็เป็นอ่ะทั้งนั้นอ่ะตอนนี้แต่ว่าพี่เชื่อว่ามันอยู่ที่เรื่องความชอบเรื่องรสนิยมของแต่ละคนมากกว่าบางคนก็อาจจะชอบแนวหวานหน่อยเปรี้ยวปาดหน่อยหรืออะไรแต่บางคนก็อาจจะชอบแนวอย่างของพี่ชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันนี้มันก็เรื่องแล้วแต่ของรสนิยมของแฟนๆหรือว่าแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่ชาเนี่ยพี่ชาจะบอกว่าพี่ชาตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าทำมาก็หมดแล้วจริงๆเหลือแค่ว่ารักษาคุณภาพไว้ให้ได้ตลอดแล้วกันค่ะอย่างชุดว่ายน้ำเลือกเองไหมคะพี่ชาจะก็บางทีก็มีเลือกเองบางทีก็เลือกไม่ได้ก็มีเหมือนกันก็มีแบบบางคนเขาก็แบบว่าใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อ่ะมาขนาดนี้แล้วไม่รู้จะไม่ใส่ยังไงก็อ่ะอันไหนก็ได้พี่ชาจัดเต็มทุกครั้งเวลาการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำพี่ชาเป็นคนมีนิสัยอย่างนึงที่เวลาทำอะไรบางทีพี่ชาจะทำแบบเต็มที่อะค่ะซึ่งบางครั้งก็บอกตรงว่ามันก็อันตรายกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าวันที่เล่นกองถ่ายวันสุดท้ายโอ้โหเป็นวันที่แบบว่าคือเล่นเรื่องนี้ปลอดภัยมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พี่ชาเล่นบู๊มาตั้งแต่บ่าย3โมงอะค่ะเล่นจนถึงเกือบตี3คือไม่หยุดเลยเพราะว่าวันนั้นปิดกล้องแล้วไหมคะปรากฏว่าซีสุดท้ายเนี่ยอุตส่าห์แบบเดินเข้าไปเหยียบแบบว่าเหยียบเต็มๆมาน้องนึกออกมาทะลุแบบฟุบพี่ก็แบบอ๋ออะไรเนี่ยระเบิดไม่ตะปูตั้งอยู่แล้วพี่ก็เหยียบเข้าไปแบบเหมือนคนเดินนะแบบเราก็ลงเต็มไงโอ้โหพี่ก็แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะจนกระทั่งวันนั้นทุกคนก็เลยแบบพอเสร็จตีสี่นะคะก็แบบทุกคนบอกพี่ชาบไปฉีดยาบาดทะยักเถอะตอนแรกว่าจะไม่ไปฉีดแต่ว่าทุกคนบอกพี่มันเอาเรื่องนะอย่าประมาทก็เลยไปโรงพยาบาลก็ไปฉีดบาดทะยักก็นิดหน่อยเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงเพราะว่าคือแบบแต่จริงๆแล้วมันตอนนั้นมันเวลามันอยู่ในงานอ่ะบางทีมันจะมีแบบเล่นต่อไงมันยังไม่เสร็จอ่ะใช่แต่ว่าทีมงานเขาก็น่ารักค่ะเขาก็มาเช็ดยาดูแลพันผ้าอะไรให้เสร็จแล้วก็เล่นต่อพอจบแล้วก็ไปโรงพยาบาลฉีดยาก็เลยแบบขำๆหน่อยว่าแบบโอ้โอเคปิดรับปิดกล้องพอดีอนุญาตถามถึงน้องกายเหรอพี่ชาบเกี่ยวกับน้องกายได้รับงานในวงการบันเทิงหรือเปล่าคือกายเขาก็มีงานส่วนตัวของเขาอะนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ชาว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงอะค่ะเพราะว่าเขาก็มีละครติดต่อเขาเหมือนกันแต่ว่ามันด้วยโควิดแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะอันนี้พี่ชาก็คิดว่าเข้าใจเหมือนอย่างละครพี่ชาจริงๆก็เสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ด้วยคิวด้วยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องพี่ชาว่าทุกคนเจอกันหมดนะคะแบบมันเป็นผลกระทบนิดนึงอะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะรอดูว่าปีหน้าอะไรจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ใจน้องก็ยังอยากทำงานในวงการบันเทิงใช่ค่ะก็ยังทำงานอยู่แต่คราวนี้กายเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขามีงานของเขาด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ว่างสักทีเดียวนะคะแล้วก็พี่ชาคิดว่าถ้าปีนี้อาจจะไม่น่าจะทันน่าจะเป็นปีหน้าค่ะก็ลองดูเขาก็เป็นลมๆอ่ะหมายถึงว่าอารมณ์เขาแบบบางวันเขาอยากแต่งรอก็รอบางวันเขาอยากเซอร์ก็เซอร์ซะจนแบบว่าคือเข้าใจอะค่ะเขาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะบางทีเขาก็จะไม่ได้แบบว่าจุกจิกอย่างผู้หญิงเนาะ
บางทีเขาก็แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์เขามีอะไรก็มาคุยกับแม่ตลอดไหมครับพี่ชาช่วงนี้มักจะไม่ค่อยนะคะยกเว้นว่าถ้าจะเป็นเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาว่าตอนนี้เขาก็จะไม่มานั่งคุยอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรเขาโตแล้วอ่ะใช่ใช่ยกเว้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีอะไรที่สำคัญต้องคุยก็คุยค่ะมีแฟนหรือยังครับพี่ควรถามโอ้ไม่มีพี่ว่าต้องตกใจนะเป็นลูกพี่ผิดปกติอะไรมีแต่ว่าเขาก็จะชอบหรือจะไม่ชอบยังไงพี่ชาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาถึงแม้ว่าพี่จะเป็นแม่นะคะแต่ว่าพี่ชาก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่พี่จะต้องไปยุ่งกับเขาซะทุกเรื่องเพราะว่าวันนึงเราต่างคนต่างก็ต้องมีเส้นชีวิตของเราเหมือนอย่างพี่ชามีแฟนก็กายเขาก็เลสเปกกายเพิ่งมีแฟนเราก็เลสเปกยกเว้นว่าถ้าเกิดมันแบบถึงจุดที่มันแบบว่าเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆหรืออะไรนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเราห่วงลูกชายไหมคะห่วงพี่ชาก็เคยบอกตลอดเวลาว่าห่วงแต่ว่าไม่ห่วงนะคือว่าเวลาที่เขาไปทำอะไรถ้าบางทีห่วงมากไปพี่ชาว่าก็ไม่ดีเพราะว่าเขาโตแล้วบางทีแต่ว่าไอ้ห่วงอ่ะเราก็ห่วงว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วเขาจะไปเจออะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันพี่ชาว่ามนุษย์แม่เป็นทุกคนไปถามคุณแม่ทุกคนนี่ทุกป่ะมันทุกคนห่วงลูกแต่ว่ามันไม่ใช่ห่วงแบบว่าใครอย่ามายุ่งนะหรืออะไรมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะว่าเออเราเป็นห่วงว่าทำไมแบบเอ้ยมันดึกแล้วเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าขับรถเป็นยังไงเจออะไรไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ธรรมดาของคุณแม่ค่ะเลยนะค่ะพี่ชาแบบเหมือนกลับมาได้เจอสื่อมวลชนอีกรอบในเกือบปีแล้วในรอบหลายปีในรอบเป็นปีเกือบปีครั้งสุดท้ายนี้พี่ชาว่าน่าจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตตอนที่เล่น11คนน่ะที่เป็นคอนเสิร์ตพี่ดีกับพี่บอยโกศิยพงษ์มั้งใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณสักพอปลายปีก็เริ่มพี่ชาก็เริ่มคุยเรื่องละครนี้แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าพี่ชาถ่ายไปประมาณจนถึงเดือนมีนาคมแล้วอะค่ะปลายแล้วถึงได้เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ก็หยุดไปแต่ว่าคราวนี้มันก็ช่วงนั้นเราคงรู้คล้ายๆกันนะคะก็พอกลับมาถ่ายทำก็คราวนี้ก็จากตอนแรกยังมีเล่นๆกันบ้างอะไรยังกว่าจะเปลี่ยนเสื้อตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆนี่ตัวถลอกอะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดแล้วก็คือทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีแล้วก็วิชาก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงวิชาก็เรียกว่าในเรื่องของคอมเมดี้อะไรวิชาก็ไม่ค่อยห่วงอะไรมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเล่นกับพี่วินลี่เนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วเห็นหน้าก็ขำแล้วอะแต่ว่าส่วนเรื่องของการเล่นเป็นผู้ชายแล้วก็การแอคชั่นกับผู้ชายเนี่ยมากกว่าเพราะว่าพี่ชาก็สรีระเราบางทีผู้หญิงเนาะแต่เราก็จะต้องพยายามทำให้มันแข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็มันพี่ชาว่ามันเหมือนกับว่าเราเล่นเราต้องเล่นจริงจังอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นแล้วเราอ้อแอไปเนี่ยมันจะดูไม่จริงจังอะพี่ชาก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่เพราะว่าในระหว่างที่จริงจังมันก็คอมเมดี้อยู่ด้วยเพราะว่าเล่นกับพี่วิลลี่ก็มันก็คอมเมดี้แต่ว่าเราจริงจังอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่จริงจังเราก็ดูไม่เป็นผู้ชายคือมันต้องเป็นผู้ชายตั้งแต่อินเนอร์ค่ะแล้วก็การจะแต่เผอิญว่าตอนเด็กๆตั้งแต่ที่เล่นมาเล่นหนังบู๊มาอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยเรียกว่าการเตะการต่อยหรือว่าการทำอะไรมันก็เลยไม่ได้ใช่เรื่องยากมากแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็ตรงที่ว่าวิธีการที่เขาเตะต่อยหรืออะไรสมัยนี้เขาก็จะมีท่าทางอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็จะต้องแบบบางทีก็ต้องฝึกนิดนึงแบบเอ้ยลูกนี้ไม่เคยเจอแบบอ่ะไหนยังไงนะไหนขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบ้างพี่ชากลับมาในรอบกี่ปีได้กับละครเรื่องนี้หลายปีแล้วนะตั้งแต่มันไม่ได้ละครมาเลยพี่ชาเป็นคนทำงานหลายแบบอ่ะเออกำลังมานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมเราไม่รับละครพี่เล่นทั้งคอนเสิร์ตด้วยไปเล่นออกรายการด้วยแล้วก็แต่จริงๆก็เพิ่งเล่นไป2ปีที่แล้วก็เล่นเรื่องภาพลงตาไปที่เล่นคู่กับปีเตอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาพี่ชาก็รู้สึกว่าพอทัวร์คอนเสิร์ตพอเปิดทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บตอนนั้นยังไม่มีโควิดไงคะก็ทัวร์แบบว่าโอ้โหขึ้นเหนือลงใต้ออกต่างประเทศอะไรแบบคือไปเยอะมากอ่ะแล้วพอ
พอกลับมาพี่ถึงบอกว่าพี่โชคดีพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยปีนี้อยากเล่นละครละพอมาเล่นละครปุ๊บอ้าวโควิดพอดีเลยก็เลยคือก็เลยยังถือว่ายังได้ทำงานเพราะว่าถ้าเล่นคอนเสิร์ตขอโทษนะคะคอนเสิร์ตต้องหยุดไปเลยใช่ถ้าเล่นคอนเสิร์ตนี่คงจะต้องหยุดไปเลยเพราะว่าเข้าใกล้กันคงจะลำบากมากมาละครมีคนติดต่อมาเยอะไหมคะมีค่ะแต่บางทีพี่ชักก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์คือไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์จะพูดว่าไงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องไปเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่ชาจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันดูจากใจเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกไม่อินเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเล่นตอนนี้แล้วบางครั้งก็ติดต่อมาในเวลาที่ทัวร์พี่ชากำลังทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งพี่ชาไม่สามารถที่จะแบบโอ้โห7วันเพราะว่าบางครั้งเราต้องมีเวลาให้ตัวเราเองบ้างค่ะเพราะว่าพี่ชาอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าการทำงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะมันไม่ใช่ว่าเราทำงานหาเงินเพื่อมาสรุปแล้วมารักษาสุขภาพเราต้องทำงานในจังหวะหนึ่งปริมาณหนึ่งแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ายิ่งพี่ชาทำงานอยู่หน้ากล้องเนี่ยเรื่องความสวยเรื่องความอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ชาก็ต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยมันดับเบิ้ลอะแค่แต่งตัวไปเล่นคอนเสิร์ตก็ยากกว่าผู้ชายแล้วอะค่ะใช่เยอะไปหมดพี่บางทีพี่ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอยากใส่ผ้าใบกางเกงยีนขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบ้างเลยแบบใส่หมวกแก๊ปไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงมันเยอะอะค่ะมันรายละเอียดแต่พี่ชาดูห้าวขึ้นเยอะเลยพอมาเล่นเรื่องนี้แบบอ๋อไม่หรอกนี่พี่ก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้าหรือชื่อเรื่องหน่อยดิติดไหมพี่แบบว่าไม่ละค่ะคือคาแรคเตอร์พี่ชาก็ไม่ใช่สาวหวานอยู่แล้วคือโดยจริงๆพี่ชาก็จะเป็นคนประมาณอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเวลาเล่นละครสิต้องยากกว่าอีกเพราะว่ามันต้องขนาดว่าดูแมนแวร์นี้ก็ยังต้องบิ้วขึ้นอีกอ่ะต้องเวลาเราเดินพี่ชาก็จะไม่เดินห่อไหลหรืออะไรเงี้ยคือต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังเป็นพี่วิลลี่นะแล้วเขาเป็นมาเฟียเป็นเขาชื่อพยัคฆ์ด้วยใช่ไหมแบบเราก็ต้องแบบเตือนตัวเองตลอดเวลาบางทีก็มีเหนื่อยๆก็เดินเอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบเราต้องคิดว่าแบบถ้าเป็นผู้ชายเขาจะยังไงแล้วก็บางครั้งก็พี่วิลลี่เขาก็น่ารักบางทีเขาก็จะเดินมาบอกเฮ้ยชาทะลึ่งได้มากกว่านั้นอีกชาอุ้ยพี่เป็นผู้ชายพี่ก็ทะลึ่งได้อันนั้นแหละใส่ไปเลยอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันก็จะเป็นมุกนึงที่แบบว่าก็ต้องขอบคุณพี่วิลลี่ที่เขาบางทีเขาก็ช่วยสอนเราในมุมที่บางทีเราก็ไม่ค่อยกล้าเนาะมันรู้สึกว่าจะกระเดียมันนิดนึงอะทานเพราะว่าพี่ชากับพี่วิลลี่เล่นกันมา3เรื่องแล้วเพียงแต่ว่าแล้วก็หนังบู๊ทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ก็ตอนที่เล่นสมัยก่อนนั้นก็โอ้โหบู๊หนักกว่านี้ค่ะก็ทานแต่ว่าถ้าจะไม่มีไม่ทานนี่ก็คือบางทีแกชอบแบบไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นมุกสดในตอนที่กำลังแสดงเงี้ยบางทีเราก็แบบจะหลุดแต่มันหลุดไม่ได้เพราะบางอย่างมันยากคนเขาก็แบบตั้งสลิงอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคือถ้าเราหลุดบ่อยๆเขาก็เหนื่อยก็บางทีก็ต้องกัดฟันแบบว่าแล้วบางทีก็ไปตีข้างนอกฉากแบบเล่นอย่างนี้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยต้องคอยระวังอะบางทีพี่วิลลี่อะเพราะเขาจะมีมุกที่บางทีทำให้เราแบบเราจะหลุดอะแต่ว่าเราก็ต้องแบบหลุดไม่ได้เพราะบางอย่างไม่รอคอยให้เราใช่เพราะว่ามันเริ่มกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้แบบเซ็กซี่ทะเลเดือดเหมือนกันนะคะคนเดินปังเหมือนเดิมพี่ชาจริงๆอ่ะพี่ชาตอนนี้ต้องหาว่าตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรบ้างมากกว่านะเนี่ยคือทำมาหมดแล้วจริงๆจนแบบเดี๋ยวนี้ก็คือแบบผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ทำไปจนทุกทรงแล้วแต่งตัวก็จะไม่รู้จะทำอะไรแล้วแบบมันก็แต่งไปซะทุกอย่างแล้วเหลือคือจริงๆอ่ะพี่ชาว่าไอการดำรงอยู่อะค่ะการดำรงอยู่ในเส้นในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยตรงนี้มันยากกว่าเพราะว่าการทำงานอย่างของพี่ชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่ชาทำมานานมากนะคะแล้วก็ยังอยู่ได้ถึงตรงนี้พี่ชาต้องพูดจริงๆพี่ชาก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกท่านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั้งหลายนะแฟนๆทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วนะคะที่พี่ชาแบบแต่พี่ชาเองก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะพี่ชาก็ดูแลสุดขีดเท่าที่ทำได้อะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ